่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้าคุณชูโตต้นราชินิกุลชูโตโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นั้นมีพระนามเดิมว่านาคหรือคุณหญิงนาคท่านได้ประสูติมาในตระกูลข้าบดีชาวมอญซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวาตำบลบางช้างจังหวัดสมุทรสงครามแล้วต่อมาจึงสมรสกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีหรือคุณหญิงนาคท่านมีพระเชษฐาคนหนึ่งชื่อเจ้าคุณชูโตเป็นต้นสกุลชูโตและมีพระคณิธาภคินีหรือน้องสาวคือเจ้าคุณนวลแล้วนอกจากนี้คุณหญิงนาคยังมีพี่น้องร่วมครรภ์อีก7ท่านซึ่งเรื่องของเจ้าคุณชูโตนั้นผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนรักชาติอย่างแรงกล้าและเป็นคนใจร้อนเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านก็มีความเครียดแค้นพม่าเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านมีเชื้อสายเป็นมอญซึ่งเกลียดพม่าเป็นทุนเดิมแล้วประการหนึ่งและเมื่อท่านได้เกิดในเมืองไทยท่านก็มีความรักชาติบ้านเมืองไทยอันเป็นประเทศที่เกิดของท่านเมื่อพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ท่านก็มีความเจ็บร้อนเป็นอย่างยิ่งทับถมขึ้นไปอีกเจ้าคุณชูโตท่านเป็นคนมีฝีมือชำนาญเพลงอาวุธและการสู้รบเมื่อกรุงแตกลงผู้ที่มีฝีมือทั่วเมืองไทยก็คงจะคิดเป็นใจเดียวกันว่าจะกู้กรุงศรีอยุธยาให้ได้และจะทำทดแทนพม่าข้าศึกให้ได้ทุกคนก็คงจะหาโอกาสที่จะทำการใหญ่นั้นให้สำเร็จให้จงได้ซึ่งเมื่อหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีตัดสินใจที่จะเข้ามาทำราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเจ้าคุณชูโตก็ได้ลงเรือมาในเรือลำเดียวกันกับหลวงยกกระบาดผู้เป็นน้องเขยและน้องสาวคือคุณหญิงนาคหรือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งการเดินทางมาจากเมืองสมุทรสงครามในสมัยนั้นต้องลงเรือใช้ฝีพายพายเข้ามาทางคลอง32คดเพื่อมาออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทางต้องใช้เวลาอยู่หลายวันและต้องจอดเรือรอนแรมมาตามทางผู้ใหญ่เล่าว่าเมื่อเจ้าคุณชูโตลงเรือจากบางช้างนั้นท่านเตรียมตัวพร้อมที่จะไปรบมีแต่ข้าวตากใส่ท้ายคาดพุงติดตัวมาและถือดาบสองมือจนลงหัวเรือที่ใช้เป็นพาหนะตลอดทางที่ท่านมาท่านก็นั่งหรือยืนอยู่ที่หัวเรือคอยเร่งฝีพายให้พายเร็วๆเพื่อจะได้รีบไปกู้บ้านกู้เมืองให้ทันการฝ่ายหลวงยกกระบาดและภรรยานั่งมาภายในกันยาเรือเป็นปกติซึ่งเจ้าคุณชูโตท่านไม่พอใจนักเพราะท่านคิดว่าน้องเขยเฉื่อยชาและไม่ทะมัดทะแมงไม่ขันแข็งสมกับความคับขันของบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งเมื่อเดินทางมาได้วันหนึ่งหรือสองวันเจ้าคุณชูโตท่านมองเข้าไปที่กลางลำเรือเห็นน้องเขยกับน้องสาวผู้จาเล่นหัวและหัวเราะกันอยู่ท่านก็เกิดโมโหต่อว่าทั้งน้องเขยและน้องสาวว่าไม่รู้กาลเทศะบ้านเมืองเป็นกะลียุคบ้านแตกสาแหลกขาดถึงปานชนีแล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้ฉะไหนจะไปกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จฝ่ายหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ก็ตอบว่าระยะทางที่จะไปยังอยู่อีกไกลนักคุณพี่จะร้อนไปทำไมศึกสงครามข้างหน้ายังมีอีกมากเมื่อถึงเวลาก็คงจะได้รบทับจับศึกดังใจปรารถนาระหว่างนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ควรจะหาความสุขใจสบายกายไปก่อนจะได้มีกำลังไว้สู้ศึกเหนือเสือใต้ในการข้างหน้าได้ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยังเล่าต่ออีกว่าเมื่อเจ้าคุณชูโตได้ยินดังนั้นก็น็อตหลุดเกิดโทสะแรงกล้าร้องว่าคนอย่างนี้จะไปกู้บ้านกู้เมืองด้วยไม่ได้แล้วเมื่อรักสุขรักสบายก็จงไปด้วยกันแต่สองคนผัวเมียเถิดเราจะแยกทางไปแต่ตัวจะไปแก้แค้นทดแทนไอ้พม่าข้าศึกให้ได้ว่าแล้วท่านก็ร้องสั่งฝีพายให้หันหัวเรือเข้าไปที่ตลิ่งริมคลองน้องเขยและน้องสาวจะขอโทษขอโพยผู้จาปลอบโยนอย่างไรท่านก็ไม่ฟังเมื่อท่านแลเห็นฝีพายยังหันรีหันขวางอยู่ไม่แน่ใจว่าจะจอดเรือตามสั่งเดียวหรือ
ือไม่ท่านก็แกว่งดาบสองมือจะฟาดฟันซึ่งพวกฝีพายตกใจกลัวก็พุ่งหัวเรือไปที่ฝั่งคลองแล้วเจ้าคุณชูโตก็เพ่นจากหัวเรือขึ้นไปแต่ตัวถือดาบสองมือบุกเข้ารกเข้าพงไปหมายจะไปรบพม่าให้ทันใจซึ่งภูมิประเทศแถบนั้นในสมัยนั้นยังเป็นรกเป็นพงมีเสือและสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากซึ่งบรรดาท่านที่เป็นพระเชษฐภคินีหรือพระเชษฐาและพระอนุชาพระคณิฐภคินีของสมเด็จพระมลินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นั้นก็ได้สืบสกุลต่างๆกันลงมาจนถึงปัจจุบันโดยเรียกรวมกันว่าราชินีกุลบางช้างเพราะเป็นพระญาติกับพระบรมราชินีในรัชกาลที่1ซึ่งราชินีกุลบางช้างนี้ยังคงตั้งเคหสถานบ้านเรือนอยู่ณตำบลบางช้างติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ศพเจ้าคุณชูโตคงเหลือแต่บุตรหลานของท่านเป็นหลักฐานยืนยันถึงความกล้าหาญของเจ้าคุณชูโตเป็นผู้สืบสกุลชูโตมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ